สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะเรียนเรื่องของอินเทอร์เฟซกันอย่างคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วแนวคิดของอินเทอร์เฟซเนี่ยใกล้เคียงกับเรื่องของเรื่องของซับคลาสซูเปอร์คลาสมากนะครับจริงมันก็คือเรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่าเราเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เฟซก่อนในในในคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปเดี๋ยวเราจะเอามาเปรียบเทียบกันนะครับสิ่งที่เราจะทําวันนี้เนี่ยจะตรงข้ามกับคลิปที่แล้วก็คือว่าในคลิปที่แล้วเรามีคลาสเดิมอยู่นะครับพิลาแพร si ์เสร็จแล้ว เราบอกว่าเ,เราต้องการจะสร้างคลาสที่มันมีความสามารถพิเศษแยกออกจากพิลาแพร์ก็คือกลายเป็น Fast พิลาแพรนะครับแล้วก็สไลดิงพิลาแพรนะครับอันนี้สิ่งที่เราจะทำวันนี้เราจะทําสิ่งตรงข้ามกันครับก็คือเดี๋ยวเราลองไปดูโค้ดที่เป็นต้นเรื่องนิดนึงนะครับก็คือในคลาส s f ป p p p ดอทเเนี่ยนะครับเรามีเมธอดชื่อ Render นะครับซึ่ง Render ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็คือ มันก็ไปไล่ดูครับว่าพิลลาแพรมีอะไรแล้วก็ไปเรียกเรนเดอร์ของในพิลลาแพรนั้นนะครับแล้วก็เรียกเรนเดอร์ของดอทนะครับทีนี้ลองคิดนิดนึงครับสมมติว่าในเกมเรามีของอยู่ประมาณหลายชนิดนะครับตอนนี้เรามีแค่ดอทกับพิลลาแพรแต่เรา,อ,าอีกหน่อยเราอาจจะมีก้อนเมฆมีแบ็กกราวมีกระสุนมีอะไรพวกนี้นะครับในเมธอดเรนเดอร์เนี่ยสิ่งที่มันต้องทําก็คือไปนั่งเรียกเรนเดอร์ของอวัตถุต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับมันก็จะค่อนข้างดูยุ่งยากนะครับ อันนี้เป็นอย่างแรกนะครับสลรวโค้ดต่างๆก็เหมือนกันครับก็คือวิ่งไปในประเภทของในรายการของอาร์เรของวัตถุประเภทนี้วิ่งไปในรายการของของดอทบ้างอะไรบ้างนะครับทีนี้อีกเมธอดหนึ่งซึ่งทําหน้าที่คล้ายๆกันนะครับก็คือตัวอัปเดตนะครับก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันนะครับก็คือในส่วนของอัปเดตเนี่ยเราก็จะไปเรียกอัปเดตของดอทนะครับเราก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับไปเรียกอัปเดตของพิลาแพรนะครับสังเกตว่า2ออย่างนี้มันก็ ทำคล้ายๆกันนะครับถ้าเรามีของหลากหลายประเภทอีกโค้ดตัวนั้นเราก็จะจะยุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราจะทำวันนี้คือเราจะพยายามสังเกตนะครับว่าดอตกับพิลล่าแพรเนี่ยนะครับสิ่งที่มันมีเหมือนกันก็คือมีเมธอดชื่อ render นะครับเราต้องการจะบอกว่าเอยโอเคเพราะฉะนั้นเราอยากจะเรียก Object นะครับหรือมองคลาสพวกนี้นะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นของที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่เราสามารถเรนเดอร์ได้ แล้วก็ในเวลาเดียวกันก็คือเราสามารถอัปเดตได้นะครับซึ่งเวลาเราทําเกมเนี่ยนะครับเกมของเราก็จะมีทั้งอัปเดตกับเรนเดอร์เนี่ยพร้อมๆกันนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจริงๆจ,จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันเราควรจะแยกอัปเดตกับเรนเดอร์แต่ว่าวันนี้เรารวมกันไปก่อนนะครับเพื่อความง่ายเราจะสร้างเราจะพยายามที่จะเอาของกรุ๊ปนะครับของที่มีอยู่แล้วแตกต่างกันนะครับพิลล่ากับดอทเนี่ยนะครับมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของกลุ่มเดียวกันนะครับ กเพราะนั้นสังเกตว่าเราย้อนจากของเดิมน,นะครับของเดิมเราเปพิลาแพ้แล้วเราแยกสเปเชียลนะครับเป็นซับคลาสออกมานะครับในกรณีนี้เราเห็นของหลายอย่างซึ่งมันทำอะไรคล้ายๆกันเราจะพยายามสร้างสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์คลาสนะครับก็คือจะเอาของ2องอย่างนี้มารวมเป็นกลุ่มเดียวกันแต่สิ่งที่เราจะทำวันนี้เนี่ยไม,ไม่ไม่เชิงเป็น Super class ซูเปอร์คลาสซะทีเดียวนะครับก็คือเราจะทําสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เฟซขึ้นมาแทนนะครับเออ่ซึ่งมันคล้ายซูเปอร์คลาสมากจริงก็คือคอนเซปต์ก็คืออันเดียวกันเนี่ยแหละครับอย่าเพิ่งงงนะครับ ทีนี้เาจะทำยังไงครับไปดูก่อนนะว่าอินเทอร์เฟซคืออะไรนะครับอินเทอร์เฟซคืออะไรเอ่อเราเราไปสร้างให้ดูเลยแล้วกันนะครับตัวอินเทอร์เฟซเนี่ยคือลักษณะของมันหลักๆก็คือว่าเป็นการตกลงกันนะครับเราตั้งชื่อว่าอินเทอนตี้นะครับอนทอนตี้นะครับในอินเทอร์เฟซนี่นะครับจะเป็นการระบุว่านะครับคลาสใดก็ตามที่ Imp l e m e n t s ์อินเทอร์เฟซเหล่านี้นะครับ เราจะเรียกโนมันว่าเป็น Entity นะครับเพะฉะนั้นอินเท f a c e จะไม่ทำอะไรเลยครับนอกจากระบุว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรหรือเมธอดอะไรในค a าสพวกนี้บ้างนะครับก็คือเราบอกว่ามี r e n d e r กับ Update นะครับใครที่จะเป็น Entity ได้นะครับต้องมี Implement Method 2อันนี้นะครับก็คือ r e n d e r กับ Update นะครับเดัะนั้นถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับเอ่อเนี่ยนะครับก็มี r e n d e r แล้วก็ Update นะฮะ พิล a r าแพรก็มีลินเดอและอัปเดตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเราเลยบอกว่าโอเคเราจะสร้างคลาสที่เป็นตัวคลาสที่เป็นเป็นกลุ่มก้อนของทั้งดอทและพิล a r าแพรนี้ขึ้นมาได้นะครับก็คือเราบอกโอเคต้องมี Lender กับอัปเดตเพราะฉะนั้นพอเราสร้างตรงนี้ปั๊บนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเรา,เราสามารถทำได้แล้วก็โอเคดอทเนี้ย implements นะครับ entity นะครับ ในหงเดียวกันนะครับ pillar พก็เหมือนกันครับ implements entity นะครับพอใส่ไปแบบนี้ปั๊บเหมือนเราเหมือนจะไม่ได้อะไรกลับมานะครับสิ่งที่เราได้กลับมาคือนี้ครับเราสามารถตัว entity เนี่ยมันก็เป็น type type หนึ่งนะครับในระบบของเรานะครับเดี๋ยวเราผมจัดบรรทัดใหม่ตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคให้มันรวมๆกันนะครับผมจะสร้าง ผมจะเก็บไอ้ทั้งดอทแล้วก็พิละแพรไว้ในอ,อีกที่หนึ่งนะครับเรียกรวมกันว่า Entities นะครับก็จะเก็บในลิสต์นะครับการเก็บใน List น์นี่ใน Java มีคลาสชื่อ ArrayList นะครับใช้เก็บของได้แล้วก็บอกเป็น ArrayList ของ e n t i t y นะครับชื่อ Entities ไว้อย่างนี้นะครับ ArrayList ก็ต้อง import นิดนึงนะครับ Import มาเสร็จปับ๊บก่อนใช้นะครับต้อง New มันก่อนนะครับเท่ากับ new ArrayList n น i t y นะครับก็จะมีจะมี list มีรายการไว้ตรงนี้นะครับใน ArrayList เนี่ยเราทำอะไรได้เราสามารถเอาของไปใส่ได้ครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเอา,เอาบรรดาทั้งดอทแล้วก็พิลล่าเนี่ยใส่ไว้ในใ,ในใน ArrayList ตัวนี้นะครับใส่แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับก่อนจะใส่เรามาดูผลลัพธ์ที่ได้นิดนึงก่อนนะครับเราจะเอาเนื่องจากของทั้งหมดที่ต้องการจะ render เราใส่เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ไว้ใน entities นี่นะครับ ลูปในรนเดอร์เนี่ยเราจะเหลือแค่นี้ครับ for entity entity นะครับถ้าไปวิ่งใน entities นะครับคือพิจารณา entity แต่ละตัวใน entity list เนี่ยครับเราก็สั่ง entity d render ครับเพราะฉะนั้นของทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในลูปหน้าตาแค่นี้นะครับเรามีอะไรใหม่ๆมานะครับจับใส่ entity มันจะถูกรนเดอร์ให้โดยอัตโนมัติในโค้ดตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันกับในอัปเดตนะครับ นี่เรามี dot update แล้วก็ pillar dot update นะครับเราก็จะทั้งคู่เนี่ยเี่ถูกใส่ใน entities แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปใส่นะครับโค้ดตรงนี้เราจะกลายเป็นนะครับแล้วก็เป็น entity dot update นะครับเราก็ไม่ต้องเรียก dot update ไม่ต้องมาเรียก pillar dot update ตรงนี้นะครับโค้ดส่วน update ก็จะชัดเจนว่ามีแค่นี้เท่านั้นเอง นะครับอ่ะทีนี้เหลืออย่างสุดท้ายเราต้องทำก็คือเราจะต้องเอาเจ้าดอทแล้วก็อะไรต่างๆไปใส่ใน Entity ก็สั่ง Entities.add. ทแ้าไปนะครับแล้วพิลล่าก็เหมือนกันนะครับพอสร้างเสร็จ New เรียบร้อยใส่ในอะไรเรียบร้อยก็ใส่ใน Entities.add พิลล่านะครับเอ่อ entity เนี่ยเป็น ArrayList นะครับ ArrayList เนี่ยคือเป็นรายการนะครับที่ implement ข้างล่างด้วย array มันวิธีการ implement มีมีได้หลายแบบแต่ว่าถ้าคุณจะเป็น list ได้เนี่ยตัว entity เนี่ยก็เป็นตัวตัว list เนี่ยนะครับของ ArrayList เนี่ยก็เป็น interface แบบนึงเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูรายละเอียดต่อไปนะพอเราสั่ง add ก็คือการเอาไอ้นี้ไปเติมไปในท้ายถ้ายรายการนะครับโค้ดทั้งหมดเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับในอัปเดตเราก็จะมีคร่าวๆแบบนี้นะครับ การเพิ่มของก็เป็นแบบนี้อลองรันนิดหนึ่งนะครับโค้ดก็รันได้เหมือนเดิมนะครับคอมไพล์ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะก่อนที่เราจะสรุปว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับพร้อมทั้งลวงของคลิปที่แล้วด้วยเนี่ยเราลองดูดีๆครับโค้ดตรงส่วนนี้ค่อนข้างในเมธอดอัปเดตเนี่ยค่อนข้างจะน่ากเกลียดนิดนึงนะครับมันทําอะไรบ้างนะครับ เช็คว่าเกมเริ่มหรือ,อยังนะครับเสร็จแล้วก็สั่งอัปเดตนะรตรงนี้ค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้ทําอะไรมากอ่านดูก็พอเห็นเห็นระดับหนึ่งนะครับแต่ตรงส่วนนี้มันค่อนข้างเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าว่าเราทําอะไรก็คือเราเช็คไล่เช็คเช็คไปแล้วก็เช็คกเกมโอเวอร์ตรงนี้นะครับโค้ดที่อ่านง่ายเนี่ยระดับของความซับซ้อนมันควรจะอยู่ในระดับเดียวกันซึ่งอันนี้เราก็ดูสเตจเกมแล้วก็สั่งอัปเดตใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ย เป็นการเช็คคอลลิชันซึ่งค่อนข้างลงรายละเอียดพอสมควรเพราะฉะนั้นผมจะ Extract กไอ้ก้อนนี้เป็น Method นะครับชื่อ h a n d l o l o l l i s i o นนะครับเราก็จะได้ Method Handle Collision มาตรงนี้นะครับอ่ะก้อนนี้ก็เหมือนกันครับจริงๆเออมันก็ยังมันก็โอเคครับ for loop ชั้นเดียวแต่ว่าเนื่องจากมันยังอ่านยากอยู่นะครับผมก็จะ เปลี่ยนชื่อไปนะครับเป็น Extract Method ก็ไปอีกอันนึงนะครับจริงๆเป็น Private ไปเลยก็ได้นะครับ Private ไปเลยได้ก็เป็น Handle เอ่อนะครับ Update Entities นะครับนะครับโค้ดก็จะเป็นแค่นี้เองนะครับอันนี้เป็น Private ไปด้วยแล้วกันนะครับ Private ไปก่อนนะครับเราปิดไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยนะครับ นั้นโค้ดหลักๆก,ก็คือทำแค่อัปเดตอนเทนตี้แล้วก็แฮนเดิลค l ลิชันนะครับส่วนอินเทนตี้ก็สั้นแล้วก็ชัดเจนนะครับมีแค่นี้เองนะครับไล n e ไลอัปเดตนะครับส่วนค l ลิชันนี่ก็หลักๆก,ก็ดูว่าเ,เช็คว่ามันคอลไล์หรือเปล่านะครับทีนีเ้เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงที่เราแก้เมื่อกี้มันยังดูไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าใน n d n e c o l l l s i o n เนี่มันจะมีโค้ดส่วนที่เซตเกมโอเวออยู่นะครับ แต่ว่าดูจากตรงนี้มันมองไม่ค่อยเห็นว่าเรามีการเซตเกมโอเวอร์นะครับเ,เดี๋ยวผมจะทำแบบนี้นะครับตรง h n d l l c o l l i s i o n เนี่ยแทนที่จะให้มัน Handle เฉยๆให้มันรีเทิร์นมาด้วยว่ามีการชนหรือเปล่านะครับก็แก้ตรงนี้เป็นบูเลียนนะครับเสร็จแล้วโค้ดตรงนี้เราก็มาเช็คนะครับ if handle collision นะครับอาจจะดูไม่ค่อยสื่อนิดหนึ่งชื่อน,นะครับ ผมจะเปลี่ยนเป็นเช็คคอลิชันแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแล้วกันนะครับนี่ถ้าเกิดมีคอลิชันปั๊บเราก็จะสั่งเกมโอเวอร์ไว้ตรงนี้นะครับ,บนะครับ is game over กับ true ไ้นะครับแล้วในนี้เราสั่ง return is collide นะครับถ้าชนหรือเปล่าก็คืนมานะครับอันนี้ก็ชื่อ handle c o l l i s i o n ไปซึ่ง handle c o l l i s ช o n มันชื่อมันเหมือนทำงานนะครับแต่จริงๆเราต้องการจะเช็คเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเรา รีเนมมานิดนึงนะครับเช็คคอลิชันอ่านะครับโค้ดก็ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในตอนอัปเดตนะครับก็คือถ้าเกมยังรันอยู่นะครับเราก็จะอัปเดตเอนทิตี้แล้วก็ถ้าเช็คคอลิชันว่าจริงนะครับก็สั่ง is game over เป็น true ไปนะครับโค้ดในเช็คคอลิชันก็ไม่มีอะไรครับวนลูปธรรมดานะครับนี้ถ้าเกิดเราเห็นตรงนี้เนี่ย อาจจะอยากแก้กนิดนึงก็ได้นะครับก็คือเราใช้ตัวแปรตัวนี้นะครับเจอคอลิชันเราก็เซตเป็น true แล้วก็ return มันค่อนข้างยุ่งยากนะครับเราสามารถแก้ให้เป็นอย่างนี้ได้เลยนะครับ return true ไปเลยแล้วก็ return false ตรงนี้ไปเลยโค้ดว่งงสง้นสั้นขึ้นไปอีกนะครับโค้ดสั้นขึ้นไปอีกนะครับตัวแปรย่อยก็น้อยลงนะครับ local นะครับอ่ะนะครับเพราะนั้น สิ่งที่ผมทำเมื่อกี้ก็คือเราเวลาเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะทํานะครับก็คือเขียนโค้ดไปก็เก็บกวาดไปเก็บกวาดไปเรื่อยๆนะครับโค้ดเรื่องมีส่วนที่มันน่าเกลียดมากๆตรงนี้อยู่นิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมาจัดการครับว่าจะทํำยังไงนะครับแต่ว่าส่วนอื่นก็ค่อนข้างสั้นแล้วก็เห็นภาพชัดเจนนะครับก่อนที่เราจะไปจบคลิปนี้นะครับผมจะสรุปนิดนึงนะครับว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ข้อสังเกตหลายๆประการนะครับก่อนที่ ในคลิปถัดไปเนี่ยเราจะดูรายละเอียดในเชิงทฤษฎีมากขึ้นว่าโอเคสับคลาสซูเปอร์คลาสอินเทอร์เฟซคืออะไรนะครับอันนี้เราเราจับต้องกับโค้ดก่อนนะครับถ้าเราสังเกตเห็นได้นะครับจริงๆก็ตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วนะครับเราเรามีพิลาแพ r หลายประเภทนะครับประเภทฟาสต์พิลาแพรสล i d ดิงพิลาแพรนะครับพิลาแพรด้วยนะครับพวกนี้เป็นเป็นสับคลาสนะครับหรือเป็นคลาสที่อินเอรมาจากพิลาแพรนะครับแต่สังเกตว่า เราสร้างคลาสทุกนี้เราไปใส่ในอ b อบเจกต์พิลล่านะครับซึ่งตอนเราประกาศไทยเราประกาศว่าเป็นพิลล่าแพรนะครับเข้าไหมฮะซึ่งตรงนี้เราเขียนโดยที่ไม่ได้สังเกตอะไรจริงต้องเน้นนิดนึงนะครับอันนี้เป็นซูเปอร์คลาสนะครับพิลล่าแพรแล้วฟาส t พิลล่าแพรเป็นซับคลาสเพราะนั้นเราสามารถจะพูดถึงเนื่องจากฟาส t พิลล่าแพรแล้วก็สไลดิ่งพิลล่าแพรนี่เป็นพิลล่าแพรทั้งคู่เลยนะครับเราก็เลยเอาไปใส่ในตัวแปรที่เป็นพิลล่าแพรได้นะครับ เพราะมันก็เป็นเหมือนว่าคุณมีวิลล่าแพรแล้วนี่ก็เป็นวิลล่าแพรเหมือนกันแต่เป็นวิลล่าแพรชนิดพิเศษเราก็เลยไปใส่ในตรงนี้ได้นะครับในทํานองเดียวกันครับเราเรามี Entity นะครับเ n t i t y นะครับนะครับเป็น Entity นะครับเพราะว่ามัน Implement Interface ตามที่ Entity ระบุไว้นะครับ entity ระบุว่าอะไรครับเป็น Interface ที่ระบุว่าคุณต้องมี2เมต่อนี้นะ Render กับ u ัปเด e นะครับเพราะนั้น Imp i m p l e m e n t ครบนะครับ แล้วพอเราไปใส่ implement ตรงนี้นะครับ implement entity เนี่ยนะครับตัว Java มันจะเช็คว่าโอเคคุณมีเมธอดตามที่ entity ระบุไว้ครบไหมนะครับใน p ี l l a r p ก็เหมือนกันนะครับเราใส่ implement entity เนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีเมธอดที่ครบหรือเราเรียกชื่ออื่นเช่นเรียกเป็น render 1เนี่ยนะครับมันจะมี error ปรากฏขึ้นเลยนะครับข้างบนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมี error ขึ้นมันบอกว่าโอเคมันยัง implement เมธอดไม่ครบนะนะครับจะขึ้น error ตรงนี้นะครับเนื่องจากเรา implement ครบนะครับ เราจึงมีศักมีสิทธิ์แล้วก็นะครับเราถึงเป็นเอนติตี้ได้นะครับพิล่าแพรเป็นเอนติตี้ได้ดอทเป็นเอนติตี้ได้นะครับพอมันเป็นได้ปับ๊บเราก็สามารถจะใช้ตัวแปรประเภทเอนติตี้เนี่ยไปอ้างถึงมันได้เราเลยมีอาร์เรย์ลิสต์ของเอนติตี้นะครับแล้วเราเอาทั้งดอทนะครับเอาดอทไปใส่นะครับอาร์เรย์ลิสต์ของเอนติตี้ได้เพราะว่าดอทก็เป็นเอนติตี้นะครับและในทางเดียวกันเราก็เลยเอาพิล่าเนี่ยไปใส่พิล่าแพรไปใส่ในเอนติตี้ได้เพราะว่าพิล่าก็เป็นเอนติตี้เหมือนนกัน นะครับพอใส่ปับ๊บของที่อยู่ในเอนติตี้มันก็มีความเป็นเอนติตี้แล้วเราก็สามารถจะเรียกนะครับเวลาเรียกของข้างในเอน i ิตี้ถึงแม้มันจะเป็นดอทหรือว่ามันจะเป็นพิลลแพรก็ตามเราก็สามารถเรียกเม t อดเรนเดอร์ในคลาสนั้นได้นะครับเรวก็เรียกอัปเดตในนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่ผมต้องการจะเน้นไว้นะครับก็คือว่าเรามีพิลลแพรเราสร้างคลาส u ับคลาสขึ้นมาเป็นฟ้าชิลละแพรแล้วก็สไลดิ่งพิลลแพรทั้งคู่เป็นพิลลแพรทั้งคู่เพราะว่า เนมันลองเดียวกันแล้วก็พีระแพร์เนี่ยเราสร้างอินเทอร์เฟซขึ้นมานะครับเราบอกว่าแล้วก็พีระแพรเนี่ยอิมเปิลเมนต์อินเทอร์เฟซเอนติตี้ครบนะเพราะนั้นมันก็เลยเป็นทั้งสองคลาสนี้ก็เลยกลายเป็นเอนติตี้ได้นะครับข้างหนึ่งเราเพิ่มความสามารถเฉพาะเจาะจงนะครับก็คือเป็นสับคลาสอีกข้างหนึ่งฝั่งที่เป็นแล้วก็พีระแพร์เราสร้างซูเปอร์คลาสก็คือเราหาของที่มันอ,อ,อยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็สร้างกลุ่มให้กับคลาสทั้งสองนี้นะครับตรงนี้เป็น ไอเดียคร่าวๆนะครับที่เราดูผ่านทางโค้ดเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะดูะรายละเอียดที่เป็นเชิงทฤษฎีมากขึ้นว่าตรลงแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วสับคลาสซูเปอร์คลาสอินเทอร์เฟซเนี่ยมันสัมพันธ์กันมันมันคืออะไรยังไงในรายละเอียดนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับ